ใจใกล้หมอกับโรงพยาบาลรามคำแหงเมื่อลูกไม่สบายวางใจได้ไม่ยามค่ำคืน ICU เด็กโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาพบกับอาจารย์หมอสิทธิพลสุริยะวงศ์กุลอาจารย์สิทธิพลคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเราคุยกันค้างถึงเรื่องนิ่วในทางเดินปัสสาวะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ทีนี้ก็มีคนไล่ถามมาแล้วล่ะค่ะว่ามันจะมีอะไรหนอที่เป็นสาเหตุหรือว่าปัจจัยเขาเรียกปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดนิ่วคนไหนชาติไหนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อปัจจัยเสี่ยงในการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะครับก็คือหนึ่งเรื่องเพศค่ะเพศชายเขาบอกพบได้มากกว่าเพศหญิงครับก็เชื้อชาติครับคนคอเคเชียนหรือคนผิวขาวฝรั่งนะฝรั่งผิวขาวนะจะมีโอกาสพบได้มากกว่าแล้วเอเชียเราล่ะเอเชียเราอยู่วันอันดับ3ครับที่พบแล้วใคร2อ่ะพวกฮิสปานิกครับพวกเอาสเปนครับพวกภาษาสเปนตกลงผิวขาวฝรั่งผิวขาวแล้วมาพวกชาวสเปนครับแล้วก็ตามมาด้วยเอเชียเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อประเทศไทยเนี่ยตรงไหนมันจะเป็นได้เยอะในเขตไหนน่าจะทั้งประเทศไทยเพราะประเทศไทยร้อนมีโอกาสที่ได้น้ำน้อยเสียเหงื่อเยอะแล้วก็อยู่ในอุณหภูมิสูงๆครับเช่นเกษตรกรรมใช้แรงงานออกไปแล้วไม่ได้ดื่มน้ำเนาะครับอาจจะเป็นสาเหตุที่รากเหง้านะครับใช้แรงงานประเภทไหนกลางแดดกลางแจ้งกลางแดดกลางแจ้งหรือภายในโรงงานที่มีอุณหภูมิสูงในโรงงานนี่มีความร้อนสูงนะคะมีเครื่องจักรกำลังทำงานที่ไหนอีกครับรวมถึงในครัวครับแม่ครัวทั้งหลายแม้มันกระจายหมดทั่วไปหมดนะคะครับเดี๋ยวขอเรื่องไอ้สาเหตุที่เป็นตัวปัจจัยหนุนเนื่องกับปัจจัยไอ้ต่อต้านเนี่ยของนิ่วเนี่ยเดี๋ยวขอทบทวนอีกทีนึงเพราะเดี๋ยวลืมแล้วตัวอะไรที่ทำให้เกิดนิ่วง่ายตัวอะไรที่ทำให้ความเป็นนิ่วหนีไปอ๋อก็คือนิ่วเนี่ยมันเกิดจากการที่เสียสมดุลระหว่างตัวสารก่อนิ่วกับสารยับยั้งการเกิดนิ่วแล้วก็เกิดการตกตะกอนในปัสสาวะครับทำให้เกิดเป็นผลึกก้อนนิ่วขึ้นมาสารที่ก่อนิ่วก็อาจจะที่พบบ่อยก็พวกแคลเซียมครับตัวต่อมาก็คือออกซาเลตแล้วก็ยูริกครับเป็นต้นสามสารนี้จะพบได้บ่อยที่สุดแล้วก็สารที่ยับยั้งการเกิดนิ่วก็เช่นสารที่เรียกว่าซิตรตครับที่อยู่ในปัสสาวะของคนเราอยู่แล้วรวมถึงความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยก็มีผลในการยับยั้งการเกิดนิ่วการเป็นกรดน้อยมากเกินไปผิดปกติหรือว่าการเป็นด่างมากเกินไปผิดปกติในปัสสาวะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในสายกลางแหละนะครับกรดมากก็ไม่ได้ด่างมากก็จะไม่ดีเหมือนกันครับทีนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยอาจารย์เห็นคนเขาไปซื้อแคลเซียมซื้อวิตามินซีเนี่ยอาจารย์ลองแนะนำหน่อยก็คือแคลเซียมการกินเสริมเนี่ยกินได้ครับไม่ได้ห้ามก็แต่ว่ากินปริมาณพอดีแต่ว่ามันจะมีแคลเซียมเนี่ยมันจะต้องมีสารตามมาต้องมันต้องบวกกับติดตามมาฉะนั้นมันจะมีแคลเซียมชนิดนึงเรียกว่าแคลเซียมซิเตรตครับค่ะตัวเนี้ยมันจะเป็นแคลเซียมบวกกับสารซิเตรตคือแคลเซียมเนี่ยมันเกิดนิ่วได้แต่ซิเตรตเนี่ยยับยั้งการเกิดนิ่วได้มันก็เลยต้านกันในตัวครับถ้านั้นคนมีประวัติเป็นนิ่วถ้าจะกินแคลเซียมเสริมเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้แคลเซียมซิตรัสทีนี้อาจารย์มานึกถึงคนที่เป็นโรคไตเนี่ยสมดุลของแคลเซียมฟอสฟอรัสเนี่ยเขาก็จะเสียไปเป็นไหมครับเป็นบ้างไหมคนไข้โรคไตครับมันเสียไตเรื้อรังเนี่ยล่ะก็เป็นไหมมันเป็นเจอบ้างไหมเจอครับก็มีความเสียสมดุลระหว่างแคลเซียมกับฟอสฟอรัสรวมถึงฮอร์โมนที่เรียกว่าพาราไทรอยด์ฮอร์โมนค่ะอันนี้ต้องแตะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนที่มันอยู่ใกล้ๆต่อมไทรอยด์ต่อมไทรอยด์มันก็จะอยู่ใต้ลูกกระเดือกของผู้ชายผู้หญิงมองไม่เห็นลูกกระเดือกมันก็อยู่ตรงนั้นต่อมพาราไทรอยด์ต่อมนี้สร้างสารฮอร์โมนเอามาทำอะไรกับแคลเซียมช่วยเหมือนเพิ่มปริมาณแคลเซียมในเลือดเพราะฉะนั้นถ้ามีความผิดปกติของฮอร์โมนนี้ปริมาณแคลเซียมในเลือดก็จะสูงทีนี้ในมุมกลับเนี่ยคนไข้ไม่ได้เดินมาแล้วบอกว่าฉันพาราไทรอยด์ฮอร์โมนสูงแต่เขาจะมาเรื่องนิ่วนี่แหละแล้วอาจารย์ก็เจาะแคลเซียมแคลเซียมก็จะเป็นไงสูงนี่แหละแล้วพอแคลเซียมสูงนี่แหละอาจารย์ก็ต้องค้นหาว่าเอ๊ะมันไม่ได้มาจากอาหารไม่ได้มาจากอะไรเลย
าจารย์จึงต้องไปค้นหาที่ตอมพาราไทรอยด์อันนี้ต้องแนะนำเขาเรียกว่าศัตรูตัวใหม่นะคะเราจะไม่คุ้นชินกับตอมพวกนี้เพราะว่ามันไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยแต่แตะไว้นิดนึงว่าถ้ามีแคลเซียมสูงเนี่ยนอกจากไปพบหมอทางเดินปัสสาวะแล้วเนี่ยมันจะต้องมีหมอที่เกี่ยวกับระบบฮอร์โมนหรือไม่ก็ถ้าเป็นเช่นนั้นอาจารย์ส่งปรึกษาใครคะส่วนจะเป็นอายุรแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านตอมไร้ท่อก็คือตอมพาราไทรอยด์จำนิดนะคะตอมไม่มีท่อนี่แหละค่ะตัวมันจะสร้างฮอร์โมนแล้วก็กระจายไปในกระแสเลือดมันไม่มีท่อฉะนั้นทุกอย่างที่มันช่างยากขึ้นแล้วนะโรคต่างๆครับจะให้เขาทำตัวยังไงเนี่ยมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงอย่างเงี้ยจะสอนเขายังไงถึงลดปัจจัยเสี่ยงจะไม่เกิดที่หัวครับหนึ่งก็คือการพฤติกรรมของเราครับหนึ่งก็คือเรื่องการดื่มน้ำครับการดื่มน้ำเนี่ยจนปัสสาวะออกวันละอย่างน้อย2ลิตรต่อวันเนี่ยช่วยลดเพราะฉะนั้นต้องดื่มน้ำมากกว่า8แก้วครับมันจึงจะได้ปัสสาวะ2ลิตรใช่ไหมคะน้ำอะไรแนะนำเป็นน้ำดื่มน้ำสะอาดครับน้ำอัดลมบ้างได้ไหมล่ะก็น้ำอัดลมมันจะมีอะไรเพราะมีสารที่มันทำให้เกิดนิ่วได้ครับอ๋อตกลงว่าน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าดีสุดจะร้อนจะเย็นเติมน้ำแข็งหน่อยได้ครับไม่ว่ากันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดณบัดนี้เนี่ยมันป้องกันได้โดยที่เขาไม่เกิดโรคเพราะว่าเกิดโรคแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้พูดถึงการวินิจฉัยซึ่งจะแพงครับไม่ป่วยดีกว่าใช่ไหมดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่เสียดายที่คนไข้จะไม่มาหาไม่เสียดายเพราะนั้นอาจารย์จะต้องเล่นในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือเน้นในการป้องกันคนไข้จะรู้สึกว่าอาจารย์ได้ให้วิทยาทานให้เขามีสุขภาพดีก่อนที่จะมาป่วยมาหาอาจารย์นะครับแล้วของพวกนี้เนี่ยสมมุติว่าอาจารย์เริ่มทีแรกเนี่ยอาจารย์มันมีอาการเรื่องปวดถ้าเขาไปกินยาธรรมดากินพาราแล้วมันหายแล้วทำไงส่วนมากถ้านิ่วอยู่ในท่อไตเนี่ยอาการปวดจะรุนแรงพลาไม่อยู่พลาไม่อยู่ยังไงก็ต้องมาโรงพยาบาลอาจารย์ใช้ยาอะไรถ้าจะแก้ปวดตรงนี้คลายปวดกลุ่มยาอะไรที่จะใช้ถึงจะเอาอยู่กลุ่มยาพวกเอนเซตขึ้นไปครับอาจารย์สิทธิชนคะอาจารย์บอกว่ามันมียาที่บรรเทาอาการคือกลุ่มเอนเซตเนี่ยเรามีข้อระวังอะไรไหมระวังในผู้ป่วยที่มีภาวะโรคไตร่วมด้วยครับอายุมากอะนะคะบางทีไตมันเสื่อมไปมันจะทำให้เกิดอะไรครับมันทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติครับเสื่อมลงนะคะฉะนั้นเราไปซื้อเองดีไหมควรเป็นแพทย์แนะนำดีกว่าขอแพทย์เถอะขอแพทย์เถอะแล้วถ้าแพทย์ที่มีสมรรถภาพจริงๆเนี่ยเขามักจะหาสาเหตุก่อนเขาจะไม่โยนยาออกไปนะคะฉะนั้นเอาไว้ทางเลือกสุดท้ายแล้วกันเป็นเศษมันมีเป็นยากึ่งอันตรายนะมันมีประโยชน์แต่ว่ามันมีอันตรายแอบแฝงอยู่นะคะท่านผู้ชมอาจารย์คะชักสนุกแล้วแต่วันนี้เวลามันเรามีแค่นี้ก่อนวันนี้เราล่ำลาไปชั่วคราวนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีไปก่อนค่ะเมื่อลูกไม่สบายวางใจได้ไม่ยามค่ำคืน ICU เด็กโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมง